คนรู้ไหมคะโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีพูดถึงทีมสาวไทยว่าอย่างไรก่อนดวลกันในวันนี้คืนนี้ค่ะโค้ชดาวิเดมาซันตินะคะโค้ชทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีที่แฟนๆวอลเลย์บอลเห็นหน้าค่าตากันมาหลายปีนะคะได้พูดถึงทีมสาวไทยนะคะว่าอะไรว่าทีมไทยเป็นทีมที่ยากมากๆบางทีที่ทางอิตาลีเจอกับทีมไทยจะพบว่าทัพสาวไทยมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปถ้าเทียบกับทีมอื่นๆที่เราเจอกันมาบ่อยๆโอ้ my god และแน่นอนทีมสาวไทยเป็นทีมที่เราพบว่ามีความเร็วในการเล่นเป็นที่หนึ่งเป็นอย่างดีเลยเพราะพวกเขาแข่งด้วยกันมาสักพักแล้วดังนั้นเกมที่เราจะพบกับไทยเป็นเกมที่ทางฝั่งอิตาลีต้องเน้นหนักต้องโหดทั้งทางแท็กติกทั้งทางกลยุทธ์และมุมที่ทางอิตาลีจะเจาะเข้าไปถึงไทยให้ได้เพราะจังหวะการเล่นของไทยทำให้พวกเขาลำบากค่ะนี่คือบทสัมภาษณ์นะคะของรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยที่ไปถามโค้ชต่างๆหรือว่ามีสกู๊ปไปถามผู้เล่นติดตามผู้เล่นต่างๆนะคะก็ได้ไปถามโค้ชอิตาลีที่ทีมอิตาลีเพิ่งมาประเทศตุรกีเมื่อวานนะคะมาอัลทันยาเมื่อวานก็ได้ถามโค้ชดาวิเดมาซันติเกี่ยวกับทีมนัดแรกนั่นก็คือทีมไทยที่จะพบกับอิตาลีนะโอ้โหเห็นไหมคะสาวไทยเนี่ยสร้างความแบบน่ากลัวให้กับทีมอิตาลีได้ขนาดนี้เลยนะคะทางโค้ชกล่าวว่าคือเกมนี้จะเป็นเกมที่โหดเลยนะคือจะเป็นเกมที่ฝั่งอิตาลีอ่ะจะต้องเน้นหนักทางด้านกลยุทธ์เทคนิคมากๆเพราะว่าอิตาลีก็กลัวสาวไทยเพราะสาวไทยเล่นด้วยกันมานานดังนั้นเข้าขากันดีมากอยู่แล้วต่างกับอิตาลีนะคะที่รอบนี้ใช้ดาวรุ่งเห็นไหมคะแอดถึงบอกว่าถ้าทุกคนได้ฟังคลิปเมื่อวานนั่นแหละถ้าแอดจำไม่ผิดแอดถึงบอกว่าเราได้เปรียบทางด้านนักกีฬามากๆเห็นป่าวว่าแต่ละทีมเขาก็กลัวเราเพราะว่านักกีฬาของเราอ่ะคือไม่มีการเปลี่ยนตัวทุกคนนึกออกไหมคือเราเล่นด้วยกันมาตลอดหลายปีมานมนานเราอยู่ติดกันมาตลอดต่างจากพวกเขาอ่ะพวกเขามักจะต้องแบบกลัวทีมสาวไทยอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาใช้ผู้เล่นที่ไม่ใช่ชุดเดิมไม่ใช่ชุดหลักคือเป็นรุ่นดาวรุ่งชุดใหม่เลยเห็นไหมคะทุกคนสุดยอดรอลุ้นเลยโหแต่พออิตาลีพูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องจัดหนักขนาดนั้นก็ได้นะดาวิเดมาซันติคลิปนี้มาบอกดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยวันแรกของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL 2023ของฝ่ายหญิงอะนะคะวันนี้วันที่30พฤษภาคม2566มีคู่ไหนแข่งบ้างและมีคู่ไหนที่น่าดูบ้างพูดได้เลยนะคะว่าทางช่อง7สีถ่ายทอดสดแทบทุกคู่ของวันนี้เลยนะคะแต่ถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีเฉพาะคู่ไทยนอกนั้นคู่อื่นๆที่มีวันนี้ทางช่อง7สีถ่ายทางแอปพลิเคชันของเขานั่นก็คือแอปพลิเคชันบักกาบูนะคะ BUGABOO ถ้าพูดตรงๆก็อยากให้แฟนๆได้บอลโหลดแอปของช่อง7ไว้นะคะบักกาบูเนี่ยแล้วจะได้ดูหมดทุกคู่เลยนะของวันนี้พีคไหมคะทางช่อง7ได้ลิขสิทธิ์แบบจัดเต็มขนาดนี้ก็นี่แหละนะทุกคนช่อง7สีช่องที่อยู่คู่ไทยคู่ประชาชนทั่วประเทศไทยมาอย่างยาวนานนี่แหละพูดตรงต้องแบบนี้วันนี้นะวันที่30มีการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะแต่ทางช่อง7ถ่ายทอดแค่3คู่เท่านั้นคู่แรกค่ะประเดิมด้วยเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์ทางช่อง7ถ่ายไปตั้งแต่บ่ายโมง55แล้วนะคะคลิปนี้ลงก็น่าจะกำลังถ่ายอยู่ค่ะทุกคนดูผ่านแอปพลิเคชันบักกะบูได้เลยนะเยอรมนีรอบนี้ก็ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเข้ามาเยอะนะน่าสนใจแข่งกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นทีมใหญ่ด้วยพอสมควรนะคะก็รอดูค่ะว่าเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์ใครจะชนะตอนนี้ที่คลิปลงน่าจะถ่ายอยู่นะคะทางบักกะบูเนี่ยคู่ที่2ญี่ปุ่นกับโดมินิกันค่ะทางช่อง7ก็ถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันบักกะบูค่ะเวลา 17:25 นะคะหรือ17:00 อันนี้ก็น่าสนุกมากอยู่แล้วค่ะสำหรับญี่ปุ่นทีมเหนียวระดับโลกแบบนี้กับโดมินิกันนี่ทีมสายวากมาเฟียพอสมควรนะคะโอ้มาเจอกันสนุกแน่นอนสำหรับคู่นี้นะคะและคู่ที่3คู่ไฮไลท์ของการแข่งขันวันนี้นั่นก็คือคู่ไทยกับอิตาลีนะคะแข่งเวลา 20:45 นะคะโดยทั่วไปแล้วจะ
พูดคุยกันก่อนนะคะ20นาฬิกา45นาทีแต่เวลาแข่งตรงๆเลยก็คือ3ทุ่มนะคะ21นาฬิกาตรงทางช่อง7ก็นี่แหละค่ะอันนี้ถ่ายทอดสดทางทีวีทางแอปพลิเคชันรวมไปถึงทางเว็บไซต์เลยนะคะทุกช่องทางออกช่อง7สีเลยสำหรับคู่ไฮไลท์ไทยกับอิตาลีค่ะ2ทุ่ม45หรือว่าประมาณ3ทุ่มนะคะกดเลข35ช่อง7 HD ค่ะคู่ที่4น่าเสียดายนะคะทางช่อง7ไม่ถ่ายทอดสดเป็นคู่ของคู่แข่งของไทยทั้งคู่เลยนะคะในสัปดาห์แรกนั่นก็คือคู่ระหว่างโปรแลนด์กับแคนาดาคู่นี้น่าสนใจมากถ้าใครอยากดูน่าจะต้องโหลดแอปของวอลเลย์บอลทีวีแล้วนะคะเดือนละ139เลยนะคะทุกคนใส่โค้ดเยอะมากโค้ดของเจเจนุสราต้มคำใส่โค้ดของวอลเลย์บอล30ลด 30% ลด30บาทคุ้มมากแนะนำลองดูโปรแลนด์ซักนัดนะคะตั้งแต่นัดแรกเนี้ยระหว่างโปรแลนด์กับแคนาดาทุกคนอยากให้ทุกคนดูจริงๆก็ลองดูนะคะทุกคนอยากให้ดูคู่โปรแลนด์กับแคนาดาเพราะว่าเป็นคู่แข่งไทยทั้งคู่เราก็สามารถประเมินดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2คู่ได้เลยในการแข่งขันวันนี้ว่าระบบทีมเขาเป็นยังไงโปแลนด์เป็นยังไงแคนาดาเป็นยังไงแล้วนัดต่อไปที่เขาจะเจอไทยอ่ะมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่เสียดายช่อง7สีไม่ถ่ายคู่สุดท้ายนะคะเพราะว่าเวลาในการแข่งมันประมาณเที่ยงคืนเลยเนาะคือก็คงจะมันดึกไปอะค่ะทุกคนทางช่อง7สีก็เลยเลือกคู่ตั้งแต่บ่าย2 5โมงและคู่สุดท้ายส่งท้ายสาวไทยด้วยเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะปิดท้ายการถ่ายทอดสดของวันนี้วันที่30พฤษภาคมค่ะแต่ถ้าใครโหลดวอลเลย์บอลเวิลด์วอลเลย์บอลทีวีอยู่แล้วดูต่อนะคะใครว่างดูช่วงเวลาเที่ยงคืนคู่โปแลนด์กับแคนาดาแนะนำคู่นี้แอดพูดเลยแนะนำรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะคะคะแนนทุกคะแนนที่เราเก็บได้มีผลทำให้เราไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกได้เลยนะคะดังนั้นทุกทีมเขาจัดเต็มหมดสาวไทยก็รอดูฟอร์มปีนี้ค่ะแอดเชื่อว่ามีอะไรใหม่ๆแน่นอนเพราะว่าทุกคนหวังค่ะที่จะไปสู่ในระดับเกมที่สูงที่สุดนั่นก็คือการแข่งขันโอลิมปิกนะคะซึ่งสาวไทยก็บอกว่าจะทำให้เต็มที่นะคะเพื่อไปสู่อันนั้นให้ได้ดังนั้นเนี่ยแหละค่ะวันนี้เป็นนัดแรกอยากให้แฟนๆและบอลส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยกันเยอะๆนะคะเปิดหน้าจอช่อง7 HD นะกดเลข35ดูกันเยอะๆเลยนะคะพูดเลยว่าถ้าดูหน้าจอทีวีนะก็ถือว่าลุ้นมากทุกคนปีที่แล้วแอดนั่งตบขานั่งตะโกนแบบแทบจะนั่งกรี๊ดเลยนะสำหรับแต่ละแมตช์ที่มันดังนั้นวันนี้มันแน่นอนทุกคนรอดูแล้วกันและจะได้รู้ว่าความสนุกความมันที่สาวไทยมอบให้พวกเราแฟนๆและบอลชาวไทยมันเป็นยังไงรอชมนะคะวันนี้ใครจะดูทุกคู่บ้างนี่คลิปนี้ลงนี่คือทางเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์แข่งกันอยู่นะคะเปิดดูได้นะโหลดแอปบักกะบูของช่อง7นะคะอ่ะวันนี้ใครจะดูครบทุกคู่บ้างแอดคนหนึ่งแล้วแหละดูครบอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันนัดแรกวันนี้วันที่30พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาตรงนะคะไทยพบอิตาลีอันดับ2ของโลกค่ะ